สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อทางด้านฮีมาโตโลจีนะครับของ USMLE Workshop ก็ประเด็นในทางด้านฮีมาโตโลจีเนี่ยก็มีค่อนข้างกว้างนะฮะแต่ว่าสามารถกรุ๊ปรวมได้เป็น2ประเด็นใหญ่ๆก็คือ Benign แล้วก็ Malignant Hematology นะครับซึ่งเราก็จะใช้ Quiz นะครับซึ่งเป็นรูปแบบของ MCQ ในการไกด์เนื้อหาต่างๆที่อยู่ในทางฮีมาโตนะครับเรามาเริ่มด้วย Quiz ก่อนๆข้อแรกนะครับก็เป็นเคสผู้หญิงนะครับอายุ66ปีวัยหมดประจำเดือนมาด้วยอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะแล้วก็มีความรู้สึกอยากที่จะเคี้ยวน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลานะครับตรวจร่างกายก็มีซีดนะครับใจเต้นแรงบัดเสมียก็ดังรูปนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือมีซีดแล้วก็ reticuloside count ต่ำด้วย MCV นะครับที่น้อยกว่า80ก็คงจะแอกว่าเป็น ion deficiency anemia นะครับอันนี้ก็คงชัดเจนแต่ถามว่า next step of investigation คืออะไรนะอันนี้ก็ตอบว่าเป็นที่ควรจะทำในช้อยก็คือ colonoscopy นะครับข้อถัดไปครับเป็นผู้ชายอายุ45นะครับมาด้วย regular check up โดยที่ไม่มีประวัติความเจ็บป่วยในอดีตมาก่อนนะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงตอนเดินนะครับแล้วก็มีอาการชาบริเวณปลายเท้าเหมือนมีเข็มมาทิ่มนะไม่มีประวัติอื่นเลยนะฮะแล้วก็ตรวจ CBC ก็เพราะว่ามีซีด MCV ใหญ่นะฮะติโครไซเคิลก็น้อยแล้วก็บัดเสมียก็ดังรูปนะครับก็คงตรงไปตรงมาครับว่าเป็นกลุ่ม behavioral deficiency นะครับว่ามีนิวโรร่วมกับ MCV ใหญ่ก็ประเด็นสำคัญนะครับที่มักจะช่วยในการคำข้อสอบเราคืออนีเมียนะครับถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็การ approach anemia นะครับก็ตั้งต้นก่อนก็คือมี cut off level ของการประเมินนะครับว่าเข้าสู่เกณฑ์ได้อย่างก็คือมีระดับฮีโมโกลบินที่น้อยกว่า13ในเพศชาย12ในเพศหญิงแล้วก็11ลงไปนะครับในผู้ที่ตั้งครรภ์การ approach มีหลายแบบนะครับแบบหนึ่งก็คือการ approach ในการสร้างน้อยแล้วก็ทำลายมากนะฮะโดยการประเมินด้วยค่าของ reticulocyte count ไม่ว่าจะเป็น percentage ที่ collect มาแล้วส่วนใหญ่ก็จะ cut off ประมาณที่ 2% ลงไปหรือว่า absolute count นะครับที่ตัดที่น้อยกว่า 100,000 นะถ้ากลุ่มที่ underproductive ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่สร้างได้น้อยจริงๆก็คือกลุ่มดังนี้ maturation abnormality bone defect นะครับในขณะที่ blood loss เองก็จะเป็นกลุ่มของการเสียเลือดแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงแตกนะอันนี้ก็ต้องไปรีวิวดูนะครับวิธีการ approach ที่ง่ายขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากการสร้างน้อยทำลายมากโดยการดู reticulocyte count แล้วก็คือการดูไซส์ของขนาดเม็ดเลือดแดงนะหรือ mean corpuscular volumeMCV นะครับคือค่าปกติจะอยู่ที่80ถึง100เพราะฉะนั้นถ้า100กับ80หรือมากกว่า100ก็จะมีโรคที่เฉพาะนะครับในการ differential diagnosis แล้วก็ไปดูว่ามีการสร้างน้อยหรือทำลายมากต่อด้วยการดูค่า reticulocyte count นะฮะถ้าเป็น MCV ที่น้อยนะครับก็จะเป็น ion deficiency thalassemia red poisoning นะ sideroblastic anemia แล้วก็ anemia of inflammation นะครับซึ่งเป็นมานานๆในขณะที่ MCV ที่ใหญ่กว่า100เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นใหญ่มากกว่า110หรือ115ขึ้นไปก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า macrobastic anemia นะฮะซึ่งประกอบไปด้วย B12 และ folate deficiency หรือว่าอาจจะเป็น reticulocytosis ก็ได้เพราะว่ามี polychromasia ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ MCV ดูใหญ่มากนะฮะแต่ถ้าใหญ่แต่ใหญ่ไม่มากก็จะเป็นกลุ่ม non macrobastic anemia เช่น liver disease thyroid alcohol MDS นะฮะ myelodysplastic syndrome หรือ blood loss ในบางกลุ่มก็ได้แต่ถ้า MCV normal ก็จะเป็นกลุ่มต่างๆดังนี้แล้วแต่เซตติ้งคนไข้นะครับอย่างเช่นใน2เคสที่เห็นในช้อยเนี่ยก็จะเป็น ion deficiency กับ B12 deficiency anemia ซึ่งเป็น nutritional anemia ที่ common แล้วก็มีทรายจาก clinical ที่ชัดเจนนะก็รู้จักคร่าวๆนะฮะอาจจะต้องไปรีวิวโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเหล็กนะครับก็ดูดซึมผ่านโดดีนัมนะครับแล้วก็มีความต้องการนะในแต่ละวัยที่แตกต่างกันรวมถึงมีความแตกต่างกันระหว่างเพศนะครับโดยเพศหญิงที่มีประจำเดือนก็จะมีความต้องการที่สูงโดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ์นะฮะก็จะเป็นพีคเลยแล้วก็เมื่อเมโนพอสแล้วความต้องการก็จะกลับมาเท่ากับเพศชายนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากบัตลอสที่มักจะเป็นก็คือทาง GI cause นะครับงั้นในรายนี้ก็ควรที่จะต้องไปบุกอัพทางด้าน GI บัตลอสก่อนเพราะ most common นะฮะแล้วก็วิธีเหตุอื่นๆนะฮะหรือมีซัพพลายที่ไม่เพียงพอดูดซึมไม่ดีนะครับโดยอาการเนี่ยก็จะมาด้วยพิริยานะฮะเป็นแบบ progressive anemiaช้าๆนะครับอาจจะมา incidental finding ได้ประมาณ 20% ถ้าเป็นในเด็กก็จะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยผิดปกติไป
แล้วก็อาจจะมีความอาการที่เรียกว่าพิฆาตนะครับซึ่งจะเป็นความรู้สึกในการอยากสิ่งที่ไม่ใช่อาหารปกติของเราเช่นบางครั้งอาจจะมีรีพอร์ตว่าแบบจะกินดินอย่างเงี้ยนะครับหรือชอบที่จะเคี้ยวน้ำแข็งเยอะขึ้นเหมือนได้โจทย์ Diagnosis ครับก็เป็น Microcystic Anemia นะฮะมันสมัยก็จะเห็นเป็น Hypochromic Microcystic Anemia ได้แล้วก็ลักษณะของเซลล์และเซลล์ก็จะมียืดลักษณะการยืดออกเป็นเหมือนอินดิโปไซต์ยาวๆซึ่งอาจจะเรียกแพทเทิร์นนี้ว่าเป็น Pencil Light Cell Treatment ก็ให้ Iron Supplementนะแล้วก็หาสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดการ depletion ของไอออนให้ได้แล้วก็แก้ไขนะครับในขณะที่ macrobasic anemia ก็จะมี2 depletion ที่สำคัญก็คือ B12 กับ folate นะเมื่อกี้ไอออนดูดซึมที่โรดินัมนะครับ B12 หรือชื่อหนึ่งคือโคบาลามินเนี่ยดูดซึมที่ terminal ileum ในขณะที่ folate ก็จะดูดซึมที่เจจูนัมซึ่งการขาด B12 เนี่ยต้องใช้เวลานานกว่านะแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน animal protein นะฮะดังนั้นก็คือต้องมีการไม่ได้รับประทาน animal protein หรือการดูดซึม B12 ไม่ได้เป็นเวลานานอย่างน้อย 3-4 ปีถึงจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ folate เนี่ยเพียง 3-4 เดือนเท่านั้นเพราะว่า solate ก็มีน้อยกว่านะรูป2รูปนี้เหมือนจะดู complicate นะครับก็คือการดูดซึมระหว่าง B12 กับ folate จะเห็นว่า folate เนี่ยจะเป็น direct absorption นะครับที่บริเวณจะจุดนั่มโดยตรงไม่ซับซ้อนมากเท่ากับ B12 หรือโคบาลามินของเรานะซึ่งต้องอาศัยนะครับต้องไปต้องดูดีๆทีนะครับต้องอาศัยตัวนำพานะครับจากตั้งแต่ส่วนของ salivary gland มี R binder เข้ามาที่กระเพาะอาหารโดนกรดนะครับไฮโดรคลอริกเปปซินตัดออกจากกันทำให้ต้องใช้ตัวนำพาใหม่ที่ชื่อว่า intensive factor จาก gastric parietal cell เองนะในการนำ B12 หรือโคบาลามีนเนี่ยนำไปสู่ terminal ileum แล้วก็ปลดปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดต่อถ้างั้นสาเหตุในการก่อให้เกิด deficiency เนี่ยก็จะมีอยู่นะครับตามเมคานิซึมในการดูดซึมอย่างเช่นถ้าเป็น B12 เองเนี่ยมันก็จะมีหลายเหตุนะครับแต่ most common ก็จะเรียกว่าเป็น pernicious anemia ซึ่งเกิดจาก autoimmune ต่อ gastric parietal cell หรือว่า intrinsic factor นะฮะในขณะที่ folate ก็จะเป็นอาหารแล้วก็กลุ่มของการใช้ยาและสารเคมีเช่นแอลกอฮอล์ hemorrhagic sequence ของกลุ่ม macrobasic anemia ก็จะเป็น macrocyte red cell นะฮะเป็นบัสเมียเป็น macroobalocyteนะครับแล้วก็อาจจะมีแมนแพไมแพนไซโตพีเนียได้เพราะว่า B12 กับโฟเลตเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของนิวคลีกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่มีนิวเคลียสกับทุกเซลล์ในร่างกายแล้วก็ที่ typical finding อีกอย่างนึงก็คือเป็นไฮเปอร์เซกเมนต์เต็ดนิวโทรฟิลนะฮะก็จะเป็นนิวโทรฟิลที่มีโลบของนิวเคลียสนะครับมากกว่า6โลบขึ้นไปนะครับหรือว่ามากกว่า5โลบอย่างน้อย 5% นะครับแล้วก็มีลักษณะอย่างนึงที่สำคัญก็คือ non hematologic sequenceก็คือวิทไลโก้นะครับมีพีเมโทรเกรย์แฮร์แล้วก็โดยเฉพาะการขาด B12 ครับมักจะมีปัญหาทางนิวโรร่วมด้วยนะครับเหมือนในโจทย์ข้อที่2ของเราก็จะเรียกว่าเป็น subacute combined degeneration ซึ่งมักจะเป็นปัญหาที่ dorsal column syndrome ซึ่งการวินิจฉัยก็คือการดูเลเวลของ B12 แล้วก็ folate นะแล้วก็จะใช้เมตาบอไลต์ต่างๆมาช่วยพิจารณานะครับการรักษาก็คือให้ซัพพลีเมนต์ฮะ B12most common cause คือเรื่องของ malabsorption นะการให้การรักษาก็มักจะให้ผ่าน parenteral route นะฮะที่ folate เนี่ยก็จะเป็นการขาดด้วยอาหารแล้วก็การรบกวนด้วยสารเคมีต่างๆก็จะใช้ oral folate ในการ supplement แล้วก็ collect cause นะครับถ้าเราหาเหตุที่ทำให้เกิดได้นะมาดู quiz ต่อครับข้อถัดไปก็เป็นผู้หญิงนะฮะอายุน้อย30กว่าปีเป็น SLE มาแล้วก็อ่อนเพลียมา3เดือนนะก็ดูมีม้ามโตเล็กน้อยนะครับซีดจริงแต่ว่าเรติโคโลไซเคามากกว่า 2% ครับอันนี้ไม่ใช่ซีดสร้างน้อยละบัสเมียดังรูปนะครับมันก็พบว่ามีคุ้มเทสทั้งเดเรกก็อินเดเรกโพซิทีฟอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็ออโตอิมมูนฮีโมติกแอนีเมียนะครับบัสเมียเป็นฮีโมติกบัดพิกเจอร์อันเดเรอิงเป็น AHA มีคุ้มเทสโพซิทีฟก็ถัดไปครับเป็นเคสชายนะครับมาด้วยหายใจไม่อิ่มทันทีทันใดนะครับบอกว่าเริ่มเห็นปัสสาวะเหมือนจะมีเลือดปนตอนเช้านี้ไม่เคยเจ็บอกไม่เคยมีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนแต่ว่าเพิ่งรับประทานยาตัวนี้ครับแต่เมทอพิมซัลฟาเมทอซาโซนเพื่อรักษา UTI ปฏิเสธการใช้ยาสารอื่นๆนะฮะตัวร่างกายก็ดังรูปครับมีเหลืองเล็กน้อยก็มีพรีซิปิเตติ้งชัดเจนนะครับมีซัลฟากินซัลฟาปุ๊บนะครับมีสถานของความเหลืองเฮปาโตสปีโนเมกาลีขึ้นมาก็ให้นึกถึงว่าเป็น GCPD deficiency นะครับเพราะว่ามี Ascending Crossอีกข้อหนึ่งครับเป็นเคสผู้หญิงที่มาด้วย annual physical examination เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเพลียนะครับ
บางครั้งก็มีท้องผูกปวดท้องปวดข้อปวดกล้ามเนื้อก็ให้ประวัติว่าเคยทำงานในโรงงานมาก่อนนะครับตรวจร่างกายก็พบว่ามี บริเวณเหงือกนะครับมีบลูพิกเมนเทชันแล้วก็บัดเสมียก็มีเบโซฟิกซิปปิ้งนะครับทางลูกหิ้วสองชี้ TBC ก็ซีด MCV เล็กนะชัดเจนขนาดนี้นะครับก็แน่นอนครับเลดพอยซันนิ่งอีกอันหนึ่งนะครับเขาเป็นเคสเด็กอายุน้อยนะครับ4 ขวบมาด้วยการปวดนะครับตามแขนตามหลังตัวร่างกายเพราะว่าซีดและเหลืองฮีโมโกลบิน7แล้วก็คุณแม่ก็ให้ประวัติว่าครอบครัวในครอบครัวเองก็มีคนที่มีประวัติเช่นเดียวกันมาเสมียก็เนี่ยฮะชัดเจนเนาะก็เป็นลักษณะของสตริกกิ้งนะครับเรดเซลนะฮะก็เป็นซิกเกิลเซลแอนีเมียอันนี้ก็เป็นดีมอนสเตทเคสของฮีโมเลติกแอนีเมียนะครับที่อยู่ในลักษณะของข้อสอบทาง USMLEฮีโมเลติกแอนีเมียเนี่ยก็จะมีคลินิคอลซิมตอมที่มักจะต้องดูในข้อสอบคือซีดและเหลืองนะครับมักจะรูดร่วมกันแล้วก็ถ้ามีการส่งอินเวสติเกชันก็บัตเซเมียก็จะเต็มไปด้วยสเฟียโรไซต์ก็คือเลสเซลที่ไม่มีเซ็นทรัลเพลอนะครับร่วมกับมีการเพิ่มขึ้นของเรียกิมแมโรเรสปอนส์นี่คือโพลีโครมาเชียซึ่งถ้าจะเอาไปส่งในการตรวจแลบก็คือตัวเดียวกันกับเรติคูโลไซต์นะครับที่มากกว่า 2% หรือแอบโซลูทเรติคูโลไซต์เขาที่มากกว่า 100,000การแบ่งเนี่ยอาจจะแบ่งไปตามพาโทเจเนซิสนะครับก็คือสาเหตุที่อยู่ในเม็ดเลือดเองกับสาเหตุนอกเม็ดเลือดนะฮะแต่การแบ่งตามคลินิคอลนะครับก็เรียกว่าการแบ่งตามไซส์ที่เม็ดเลือดแดงแตกก็จะช่วยในการแอปโรชที่ง่ายกว่าเช่นถ้าเป็นอินทราแวสคูล่าเลยก็คือมีการแตกโดยที่ยังไม่ไปถึงเรติคูโลอินโดทีเรียลซิสเต็มซึ่งอยู่ในตับและม้ามนะฮะก็จะมีฮีโมโกลบินที่อยู่ในกระแสเลือดปริมาณมากเป็นฟรีฮีโมโกลบินผ่านไปยังไตก็ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าฮีโมโกลบินูเรียก็จะมีดาร์กยูรินได้ในขณะที่ extravascular ซึ่งทำลายที่ตับและม้ามเนี่ยก็จะมี organomegaly ที่ตับและม้ามได้นะฮะและมี indirect evidence อื่นนะครับนอกจากเรื่องเหลืองก็จะมี reticulocyte polychromasia ที่เพิ่มนะครับ enzyme AST ALDH ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ haptoglobin ที่ decrease ลงอันนี้คือ clinical approach นะครับแต่ intravascular ก็จะมีสาเหตุดังนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องไปนั่งจำเอาแล้วก็ extravascular ก็เป็นสาเหตุดังนี้มาดูคร่าวๆนะครับมันคงลงทุกโรคไม่ได้นะฮะอย่างเช่น GCPD deficiency นะครับ with acute hemolysis นะฮะถ้าในภาวะปกติที่ไม่มีสเตรสหรือว่า precipitating เนี่ยบัตเซเมียของ GCPD เนี่ยจะเป็น normal บัตเซเมียนะครับแต่ถ้ามีสเตรสเช่นการใช้ยาบางชนิดนะฮะ antimalarial sulfa มีการแผนการกินพวกถั่วปักแอ้หรือว่าการใช้สารเนปทาลีนซึ่งเป็นการสัมผัสผ่านลูกเม็ดเนี่ยฮะก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด hemolysis ได้ซึ่งโรคนี้เป็น X-linked recessive นะครับแล้วก็ enzyme level ในระยะที่มี acute hemolysis อาจจะ normal ได้เพราะว่า enzyme จะอยู่ในตัวอ่อนของเม็ดเลือดแดงนะครับลักษณะ typical นะครับนอกเหนือจาก spherocyte ที่เห็นกันในบัตเซเมียแล้วเนี่ยก็คือ spherocyte ของ GCPD deficiency with acute hemolysis เนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น blister cell นะก็เหมือนตุ่มน้ำใสบริเวณขอบขอบนะบางคนก็จินตนาการว่าเหมือนตะกร้านะครับมีหูหิ้วก็เป็น basket cellหรือพูดตามลักษณะของเลสเซลที่มีฮีโมโกลบินไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฮีโมโกลบินคอนแทคแตกเซลก็คือสเฟียโรไซต์ที่หน้าตามีทิปิคอลไฟดิ้งนะครับอีกโรคหนึ่งคือพาร็อกซิสมอลน็อกเทอร์นอลฮีโมโกลบินูเรียหรือ PNH โรคนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับโครโมโซม X นะฮะเป็น acquired somatic mutation ซึ่งโครโมโซมตัวนี้ก็จะมียีนตัวหนึ่งชื่อว่า PIK A ยีนซึ่งสร้างโปรตีนที่เรียกว่า GPI anchor proteinซึ่งโปรตีนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสมอนะครับในการลากส่วนของเมมเบรนโปรตีนต่างๆมาที่ผิวเซลล์โดยเมมเบรนโปรตีนที่มีส่วนสำคัญในการเกิดโรคนะครับแล้วไม่ถูกจีแพงเคอร์ลากออกมาเนี่ยก็คือ CD 55และ59ซึ่งทำหน้าที่ในการยับยั้งการทำงานของคอมพลีเมนต์นะซึ่งปกติคอมพลีเมนต์เนี่ยจะเจาะทำลายเซลล์นะครับทำให้เซลล์เป็นรูมีเมมเบรนแอทแทคคอมเพล็กซ์แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีจีแพงเคอร์โปรตีนเพราะว่ายีนมีดิสฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีตัวที่จะเกี่ยวเมมเบรนโปรตีนออกมาที่เอ็กซ์เพรสที่ผิวเซลล์ทำให้เกิดการจับของคอมพลีเมนต์แต่ก็ทำลายเซลล์โดยเฉพาะเรดเซลล์ก็จะมีฮีโมไลซิสได้นะวิธีการวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็จะมาจากคลินิคอลนะครับก็จะมาในเรื่องของลักษณะอินทราวาสคูลาร์ฮีโมไลซิสนะครับเป็นดาร์กยูรีนอาจจะสัมพันธ์กับอะพาซิกแอนีเมียแล้วก็มักจะมีทรอมโบซิสได้วิธีการวินิจฉัยก็จะส่งฟลูนะครับหรือว่ามีการลอสเอ็กซ์เพรสชันของ CD 55 59แล้วก็มี indirect evidence ของการดูฮีโมโกลบินูเรียผ่านยูรีนฮีโมซิโดรินนะครับส่วน autoimmune hemolytic anemia หรือ AHA เองก็ตามชื่อของโรคเลยนะฮะก็คือ
มีอิมมูนนะครับก็คืออิมมูโนโกลบูลินเนี่ย direct attack นะครับจับเข้ากับเรดเซลล์โดยตรงซึ่งจะ demonstrate ได้ด้วยการเห็นว่ามี direct cum test positive นะโดยอิมมูโนโกลบูลินก็มีหลายแบบนะครับจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2-3กลุ่มก็คือ warm type cold type และบางทีก็จะมี mixed type นะถ้าวอร์มไทป์ก็ส่วนใหญ่เป็น IgG นะครับก็จะเป็นที่มีข้อบัตเซเมียของฮิโมไลซ์นะครับมีสเฟียโรไซต์และอินครีสโพลีโครมาเชียในขณะที่โคไทป์นะครับ AHA มักจะมาจาก IgM ซึ่งเป็นลักษณะของเพนไทเมอร์ก็จะมีการดึงเรดเซลล์นะครับเข้ามาหลายๆโมเลกุลเกาะกันเป็นพวงเรียกว่าเป็นออโตแอกกูเทเนชันนะครับซึ่งสาเหตุก็มีตั้งแต่ primary cause ก็คือหาสาเหตุไม่เจอก็คือ idiopathic หรือว่า secondary cause เช่นการมี autoimmune diseaseเช่นในโจทย์ก็มี SLE มียามีแคนเซอร์หรือว่าอินเฟคชันได้การรักษาก็คือการให้สเตียรอยด์แล้วก็อิมมูโนแฟคเทอร์ซัพเพสซีฟแล้วก็พยายามกำจัดสาเหตุที่เราเห็นนะครับอีกกลุ่มนึงที่ทำให้เกิดฮีโมไลท์ได้ก็คือกลุ่มของทรอมโบติกไมโครแองจิโอพาตี้นะซึ่งเกิดจากการที่มีการอุดตันของเส้นเลือดเล็กๆนะครับในระดับอาร์เทอริโอหรือแคปปิลารีทำให้เม็ดเลือดแดงที่วิ่งผ่านเนี่ยถูกเชือดเฉือนนะฮะแล้วก็ลักษณะที่เห็นก็จะเป็นรูปดังลูกศรนะเรียกว่าเป็นชีสโตไซต์หรือว่าแฟกเมนต์เลดเซลนะแบตเซเมียอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมาห้าแบตพิกเจอร์นะครับนั่นคือไมโครแองจิโอพาติกเฮโมเลติกแอนีเมียวิธีการแอปโรชที่ง่ายๆก็คือดูว่าปริมาณเกล็ดเลือดในแบตเซเมียที่มีมาห้าแบตพิกเจอร์เนี่ยมีปริมาณปกติไหมหรือว่าต่ำลงในกรณีที่มีปริมาณปกติก็จะเป็นปัญหาที่เวสเซลแล้วก็เทอร์โบเลนโฟลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดในกรณีที่มีเกล็ดเลือดต่ำก็จะเป็นกลุ่มโรคเช่น DIC TTP SUS นะครับซึ่งต้องไปลงรายละเอียดแล้วก็หาดูว่าคลินิคอลใดที่เข้ากันกับคนไข้มากที่สุดอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเมมเบรนโปรตีนนะฮะที่ทำให้เกิดฮีโมเลติกแอนีเมียยกตัวอย่างเช่น Hereditary Spherocytosis นะ Erythrocytosis หรือว่า Pyroperkinocytosis นะครับซึ่งเป็น genetic disease นะครับพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น autosomal dominant แล้วก็คลินิคอลก็จะมาด้วย intermittent hemolysis นะครับมันจะเป็น extravascular cause อาจจะมีตับและม้ามโตได้แล้วก็มีเป็น pigment stone นะครับทำให้เกิด gallstone ได้เหมือนคนไข้ทาราซิเมียคล้ายๆกันในบัตเซเมียก็จะเป็นอะไรที่ typical ครับเช่น HS ก็จะมี spherocyte เพิ่มมาก HE ก็จะเป็น erythrocytosis เพิ่มมากนะแต่ว่าการวินิจฉัยที่ชัดเจนอาจจะต้องส่ง flow cytometry สำหรับ red cell membrane แล้วก็ genetic testing นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือ hemoglobinopathy นะฮะอย่างที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันก็คือทาราซีเมียนะแต่ในทางต่างประเทศเองก็จะมีซิกเกิลเซลล์แอนีเมียด้วยนะครับซึ่งก็อย่างทาราซีเมียก็จะมีอัลฟาทาวเบต้าทาวซึ่งเกิดจากการดิสฟังก์ชันของยีนในอัลฟาและเบต้าตามลำดับนะก็จะมีกลุ่มที่เป็นเหมือนแค่พาหะกับกลุ่มที่เป็นดีซีสนะครับพวกนี้อาจจะต้องลงรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วก็อาจจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มทรานฟิวชันดีเพนเดนต์นอนทรานฟิวชันดีเพนเดนต์ซึ่งจะมีคอมพลิเคชันของออนโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆในร่างกายที่ตามมาที่แตกต่างกันอีกด้วยนะครับส่วนซิกเกิลเซลล์อนีเมียนะฮะก็คลินิคอลซิมตอมที่ชัดเจนเนี่ยมักจะมาพรีเซนต์ด้วยเพนนะครับก็คือเป็นซิกเกิลเซลล์ไครซิสก็เกิดจากตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่มีลักษณะเป็นเขียวที่เรียกว่าซิกคริงเซลล์นะฮะมันทำให้เกิดไมโครวาสคูลาร์ออคลูชันนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดนะครับบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายกระดูกอะไรเงี้ยฮะข้อเนาะซึ่งก็จะเป็นทิปิคอลนะครับแล้วก็ดูบาสเมียก็จะเป็นลักษณะของเลเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนเขียวส่วนเลดพอยซันนิ่งนะครับก็จะมีคล้ายๆกับประวัติที่ชงมานะครับว่ามีความเสี่ยงอย่างไรนะฮะเช่นทำงานในโรงงานหรือว่ามีการถูกยิงอย่างเงี้ยครับเป็นนักรบเป็นทหารเก่าแล้วก็เริ่มมาด้วยอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนะครับตรวจร่างกายดูก็อาจจะมีเส้นนะครับเป็นขีดๆอยู่ที่หน้าตามีโคซ่าสีออกน้ำเงินน้ำเงินเรียกว่าเลดไลน์หรือว่าเบอร์ตันไลน์นะครับเมื่อส่งอินเวสติเกชันดูก็จะพบว่ามีไมโครไซติกแอนีเมียนะฮะแล้วก็มี basophic stripping เพิ่มปริมาณมากก็คอนเฟิร์มด้วยการดู red level ในเลือดนะครับนะมาดูหัวข้อถัดไปด้วยควิสนะครับเป็นเด็กชายนะครับอายุ14ปีมาหาหมอเด็กที่ว่าแผลที่มือติดเชื้อนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถามคำถามถัดไปก็พบว่ารู้สึกเหนื่อยนะฮะอ่อนเพลียง่ายๆตรวจร่างกายมีซีดนะครับแล้วก็มีจุดเลือดออกในส่วนต่างๆของร่างกาย CBC ก็ตามนี้นะครับเป็นลักษณะของแพนเซโลพีเนียวิทโลเลติโคโลไซคาวก็เลยทำการตรวจบนแมโรไปก็พบว่าบนแมโรมีแต่แฟตนะครับเซลล์น้อยมากก็คือเข้าได้กับอพลาสติกแอนีเมียนะฮะกลุ่มที่เป็น severe aplastic ในคนไข้อายุ14นะ most appropriate treatment ก็คือการทำแมโรทรานสแพลนเทชัน
ก็แต่สั้นๆนะครับว่ากลุ่มของบนเมโทรเฟลเรียซินโดรมทั้งหลายเนี่ยก็มักจะมาพรีเซนต์ด้วยอาการต่างๆนะครับซึ่งมักจะโคเรเลตกับไซโตพีเนียซึ่งมักจะเป็นไบไซโตพีเนียหรือแพนไซโตพีเนียโดยที่ไม่มีตับม้ามโตนะยกเว้นเพียวเลสเซลอะเพเชียนะซึ่งอาจจะมีแค่ไอโซเลตเต็ดแอนีเมียได้ก็พวกนี้วิธีการแอปโรชจริงๆเนี่ยถ้าให้ข้อมูลมานะครับเรื่องของเมโลเนี่ยก็จะแยกเป็นตามเซลล์ในเมโลเยอะเซลล์เมโลน้อยหรือว่าปกตินะถ้าน้อยก็จะเป็นอะพลาสติกไฮโปซัลลูลาร์ MDS ถ้าเยอะก็จะเป็น MDS นะครับแต่หรืออาจจะเป็นกลุ่มมาลิกแนนซีบางชนิดก็ได้ถ้านอร์มอลเมโลก็จะเป็นเพียวและเซลล์อะเพเชียซึ่งรายละเอียดมันก็คงลึกเกินไปนะครับโดยทั่วไปก็อาจจะดูคร่าวๆผ่านๆนะฮะเช่นในอะพลาสติกแอนีเมียเองเนี่ยก็มันมีเอนติตี้ของกลุ่มโบนโรฟเลียที่หลากหลายนะครับในภาษีอนีเมียก็มีสาเหตุที่เกิดจากเคมีคอลท็อกซินนะฮะไอเดโอพาติกแล้วก็เป็นเจเนติกดีซีสนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ทรีทเมนต์ในแต่ละจุดก็จะต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นไอเดโอพาติกอย่างไรนี้ก็จะพรีเฟอร์การทำสเต็มเซลล์ทรานสแพลนต์หรือว่าให้อิมมูโนซัพเพรสซีฟเป็นต้นนะครับมาดูประเด็นถัดไปนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะอายุกลางคนมา ICU 2วันเพราะว่ามีแบคทีรีเมียร่างกายก็พบว่ามีจุดเลือดออกเส้นต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีไคโกโลพาตี้นะครับ most likely cause ในการทำให้เกิดไคโกโลพาตี้คืออะไรก็จากช้อนนี้คงตัดได้เลยครับเพราะ setting นี้ชัดเจนว่า infection ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของ DIC นะครับก็หนึ่งนะครับเป็นผู้ชายอายุน้อยนะครับมาด้วยเลือดกำเดาออกบ่อยครั้งแล้วก็มีจุดนะครับตามตัวไม่เคยมีทอแม่ตัวร่างกายพบว่ามีเพเทคีอาและเพอร์เพล่าตามส่วนของร่างกายแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะมัสเมียมี large platelet ไม่มี abnormal cell อะไรนะครับมีคุ้มเทส positive ด้วย CBC ก็จะมี isolated thrombocytopenia นะฮะแล้วก็มีคุ้มเทสนี้เป็นลักษณะของ immune phenomenon นะครับจาก choice most likely diagnosis ก็น่าจะเป็น immune thrombocytopenic purpura นะฮะหรือ ITP ข้อถัดไปนะครับเป็นเด็กอายุน้อยมากนะครับ8เดือนมาหาหมอเด็กด้วยกันเช็คอัพพบว่ามีเลือดออกบริเวณที่ส้นเท้าหลังจากตรวจเลือดนะครับแล้วก็หยุดยากเคยรีพอร์ตว่าตอนทำ circumcision ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันมี bruise นะครับแล้วก็มีเคยเลือดออกตามข้อต่างๆตรวจ lab ดูเพราะว่า normal platelet แต่ว่ามี PTT prolongation มีการ assess assay แล้วด้วยครับเพราะว่า factor 8ต่ำนะก็ต้องไปลงหมายว่าเป็น hemophilia A นะฮะแล้วก็ substance ที่ต้องให้ก็คือการ replace factor 8นะครับก็จะเป็นประเด็นในทางด้าน breeding tendency นะครับการ approach breeding tendency หนึ่งก็ต้องมาจาก clinical หรือประวัติก่อนที่สงสัยว่าเป็น abnormal breeding ไหมก็จะมาด้วยประวัติของ spontaneous breeding multiple site หรือว่าไม่ relate กับ traumatic injury ที่เกิดขึ้นโดย character นะครับหลังจากที่เรา detect ได้แล้วว่ามี abnormal breeding ต้องมาดูว่าเข้าได้กับ primary หรือว่า secondary hemostasis disorder ในกรณีที่เป็น primary ก็จะเป็น petechiae นะครับเป็น mucosal breedครับในเพคาโมซิสแล้วก็มักจะเป็น immediate bleeding ในขณะที่เป็น secondary เนี่ยก็จะเป็นฮีมาโตมาก้อนใหญ่ๆ deep ecchymosis เลือดออกในข้อต่างๆแล้วก็อีกประวัติส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยชัดเจนว่าเป็น congenital bleeding disorder หรือเปล่าก็คือประวัติครอบครัวรวมถึงการทำ hemostatic challenge เช่นผ่าตัดท้อนฟันนะฮะแล้วมีเลือดออกง่ายหยุดยากหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะนำไปสู่การส่ง investigation นะครับเช่นถ้าสงสัยทาง primary phenotype ก็จะดูทางด้าน platelet นะครับก็ถ้าเป็น secondary phenotype ที่ผิดปกติก็จะดู coagulation testing โดยแพทย์ต่ำก็จะ approach นะครับสร้างน้อยทำลายมากแล้วก็ดูเรื่องของ splenic sequestration หรือเปล่านะซึ่งก็จะมีสาเหตุอย่างที่เห็นนะครับเช่นการที่มี pooling ของเกล็ดเลือดที่ spleen เองก็จะเป็นกลุ่มของ sclerosis heart failure เป็น right side severe tricuspid regurgitation ซึ่งเกล็ดเลือดมักจะต่ำไม่มากในขณะที่สร้างน้อยก็จะเป็นปัญหาของ marrow defect นะครับหรือว่าสาเหตุอื่นๆทำลายมากก็จะแบ่งเป็น immune กับ non immune นะครับพวกนี้ก็ต้องไปดูโดยรายละเอียดอีกทีนึงส่วนถ้าเกิดไคโกโลพาตี้นะฮะก็จะดูตามลักษณะของ lab PT ว่าโปรลองตัวเดียว PTT ที่โปรลองตัวเดียวไหมผ่าน missing study collect ได้ไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มโรคหลายๆแบบหรือถ้าเป็น combine prolongation ก็จะเป็นกลุ่มโรคอีกแบบหนึ่งนะฮะนี้ต้องไปนั่งดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของ malignancy เป็นเด็กชายอายุ13นะครับมาด้วยอืดแน่นท้อง7วันตรวจพบว่ามีก้อนนะครับที่ distal ileum 6เซนนะครับบิอปซีไปละมีลักษณะอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่า starry sky pattern นะครับก็เป็น Burkitt lymphoma แหละครับเราถามว่าหลังจากที่รักษาไป10ชั่วโมงคนไข้รู้สึกชารอบปากถามว่าจะให้การรักษาอะไรนะก็คนนี้เป็น Burkitt lymphoma หลังรักษา
แล้วมีคลินิคอลซิมตอมของไฮโปแคลซีเมียซึ่งเป็นทูเมอร์เลสิสซินโดรมนะครับงั้นก็คือต้องให้แคลเซียมกลูโคนเนตข้อหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิง55ปีรีพอร์ตว่ามีเวทลอสปริมาณมากตรวจร่างกายเพราะว่ามีม้ามโตมากนะครับ CBC ก็มีลิวโคไซโตซิสนะครับลักษณะที่เป็นก็คือมีเกนโดรสติกพรีเคอร์เซอร์หลุดออกมานะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นลักษณะของมัลติสเตทออฟไมยลอยด์ดิเฟนเทชันแล้วก็มีการตรวจโครโมโซมพวกมีทางซิลูเลชัน9กับ22ซึ่งที่พิคอสำหรับโรคโครนิกไมยลอยด์ลิวคีเมียหรือ CML นะซึ่งทรีทเมนต์ออฟชอยส์ก็คือไทโรซีนไคเนสอินฮิบิเตอร์ท่านถัดไปนะครับเป็นผู้ชาย62ปีมาด้วยอ่อนเพลียน้ำหนักลดปวดกระดูกนะครับเพราะว่ามีประวัติของ recent attack ของนิวโมเนียมาก่อนเอ็กซเรย์เนี่ยปรากฏว่าเห็นไลติกลิชันที่บริเวณเวอร์ติบ้านะครับมีการส่งแลบต่างๆเพราะว่ามีไฮเปอร์แคลซีเมียแล้วก็ renal insufficiency คลินิคอลซิมทอมที่เป็นคราฟนะครับก็คือมีไตวายไลติกลิชันก็นึกถึงมัลติเพิลมาจูโลมาซึ่งทรีทเมนต์ซึ่ง diagnosis เนี่ยเราก็ต้องดูว่ามี M โปรตีนกับ bone marrow plasma cell ที่มากกว่า 10% หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นข้อ DDoC marrow biopsy ข้อหนึ่งนะครับเป็นเด็กอายุน้อยนะครับอายุ4ขวบหมายความว่าเรื่องไข้นะครับปรากฏว่าตรวจร่างกายมีตับโตมีจุดเลือดออกตามซี่ต่างๆ CBC ก็เป็นซีดเก็ดเลือดต่ำวิตไมเคิลสูงนะครับมัสเมียก็อย่างที่เห็น LDH สูงนะฮะลิวโคไซโตซิสหน้าตาของมัสเมียที่เห็นเป็นโมโนโทนัสให้นึกถึงลิวคีเมียในคนอายุน้อยก็โมสมอนก็คืออะคิวลิมโฟบลาสติกลิวคีเมียนะครับข้อสุดท้ายครับก็คือ ผู้ชายอายุ60กว่าปีนะครับมาด้วยอ่อนเพลียนะครับเลือดออกง่ายมีเซลลูไลติดแล้วก็เวทลอสก็พบว่าซีดเก็ดเลือดต่ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าไว้เขาก็สูงแล้วก็มัสเมียก็เห็นเซลล์แบบนี้นะฮะมีอวัลลอตด้วยก็เป็น acute myeloid leukemia นะครับก็แต่สั้นๆเรื่องของทาง malignant ที่เกี่ยวกับฮีมาโตนะฮะก็ถ้าลิวคีเมียเองก็จะแบ่งเป็นสาย myeloid กับลิมฟอยด์นะฮะแล้วก็แต่ละส่วนก็จะแบ่งเป็น acute กับ chronic นะฮะโดย clinical เนี่ยก็มักจะมาเร็วใช่ไหมครับถ้าเป็น acute แต่ถ้าการ investigation เนี่ยก็สิ่งที่จะช่วยในทาง acute ก็คือกลุ่มที่มีแต่ mature cell ออกมาน้อยมากก็จะเป็นกลุ่ม blast cell ล้วนนะครับในขณะที่โครนิกลิวคีเมียก็จะเป็นกลุ่มของ maturation ที่เกิดขึ้นถ้าไมยีลอยก็จะมีทิปิคอลที่เรียกว่า multi state of myeloid differentiation นะฮะหรือ CML ถ้า CML ก็จะมีลิมโฟไซต์ที่ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็น mature lymphocyte นะอย่างรูปนะครับอย่างเป็น acute myeloid ก็คือจะมีแต่ blast ที่เป็น myeloid cell มี granule มี overlap ในโซโตพลาซึมถ้าเป็นโครนิกนะครับก็จะมี multi state of myeloid differentiationในขณะที่ AML บางชนิดนะครับเช่น AML M3 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็น Acute Promyelocytic Leukemia นะฮะก็จะมีลักษณะที่ typical มี granule ที่เยอะนะครับจะมีนิวเคลียสที่เป็นลักษณะของ buttock shape นะครับอยู่ข้างในซึ่งการรักษาของกลุ่ม APL เนี่ยจะไม่เหมือน AML ทั่วไปก็คือจะมีการให้ All-Trans-Retinoic Acid ร่วมด้วยนี่ก็เป็น ALL นะครับเนาะก็เป็นลิมโฟส่วนใหญ่ตัวลิมโฟบาสเองเนี่ยมักจะไม่มี granule กับ cytoพลาสมิกอวัลลอตอะไรเลยนะในโซโลพลาซึมนะครับที่โครนิกลิมโฟสติกลิวคีเมียก็จะเป็นแมทัวร์ลิมโฟไซต์นะครับก็เป็นแมทัวร์ชันที่ดีขึ้นการวินิจฉัยเนี่ยอาศัยปริมาณของบลาสนะครับเช่นใน ML และ AL เนี่ยคือตัดที่ 20% ตาม WHO criteria ในเลือดและในไขกระดูกหรืออาจจะมีพรีเซนต์ด้วยก้อนก็ได้นะครับแต่ว่า less common กว่าถ้าเป็นก้อนของ ML ก็จะเรียกว่าเป็น myeloid sarcoma ถ้าเป็นก้อนของ AL คือมี lymphoblastic cell ก็จะเรียกเป็น lymphoblastic lymphomaซึ่งการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการให้เคมีบำบัดนะครับเช่นเดียวกันกับ ALL ลิมโฟมานะครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่คือ aggressive lymphoma กับ indolent lymphoma นะ aggressive ก็คือกลุ่มที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงนะฮะก็จะมีอาการที่เรียกว่า BB symptom ได้เยอะกว่า B symptom ก็คือ fever ในสเวตและเวทลอสนะโดยจะแบ่งลักษณะของลิมโฟมาตามเซลล์ที่ต้นกำเนิดก็คือ B cell แล้วก็ T D T cell หรือ NK นี่คือ natural killer cell ซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดนะครับแต่ทีนี้ที่น่าจะมีความสำคัญในการอาจจะต้องรู้นิดหนึ่งก็คือมอลลิมโฟมานะหรือมาร์จินอลโซนลิมโฟมาซึ่งสัมพันธ์กับแอนติเจนิกสติมูเลชันนะครับเช่นแกสติกมอลก็สัมพันธ์กับเอชไพโรไลสปินิกมอลนะครับหรือสปินิกมาร์จินอลโซนก็สัมพันธ์กับเฮปาติตซีออคูล่ามอลก็สัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับแคมเมเดียชิตแซกซี่คิวเทเนียสวาเรียแบคโทฟิลลี่
Ipsit นะครับซึ่งอยู่ใน small bowel ก็จะสัมพันธ์กับ C7-9 นะครับในขณะที่ HIV กับลิมโฟมาเองก็จะมีกลุ่มที่ related lymphoma คือเพิ่มริสในการเกิดลิมโฟมาถ้าคนไข้มี HIV นะฮะคือ Burkitt primary CNS แล้วก็ Hodgkin lymphoma ในบาง subtype ในขณะที่ HIV specific lymphoma ก็คือคนไข้ที่เป็นลิมโฟมา3 cell type เนี่ยมันจะมีเขาจะมีโฮสต์ที่เป็น HIV เสมอนะเช่น plasma basic lymphoma finding ก็จะเป็นจอแมสในคนไข้ HIV ในขณะที่primary effusion lymphoma ก็จะเป็น body cavity effusion ซึ่งเจาะน้ำออกมาตรวจก็จะเป็น abnormal lymphoid cell นะฮะกลุ่มนึงที่อาจจะต้องรู้จักบ้างก็คือ MM หรือ multiple myeloma ซึ่งเป็น plasma cell disorder นะครับที่ในข้อที่สงสัยนี่ก็คือเป็น CRAB นะฮะซึ่งก็มาจากแคลเซียมสูง hypercalcemia renal insufficiency anemia แล้วก็ bone นะครับอยู่ในซีอาจจะเป็น lytic lesion bone fracture หรือ bone pain ก็ได้นะลักษณะนี้เนื่องจากเป็นโรคที่อยู่ในแมลโลดิซีสก็จะเป็น underproductive anemia นะครับการดีเทคคนไข้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะพบว่ามี M โปรตีนสัมพันธ์กันด้วยซึ่ง M โปรตีนเนี่ยจะเป็นอิมมูโนโกลบูลินนะครับที่สร้างออกมาจากพลาสมาเซลล์ที่ผิดปกตินะโดยการดีเทคด้วยวิธีการหลายๆอย่างเช่นการส่งซีรัมโปรตีนเล็กโตโฟเลซิสนะครับเช่น S-PEP ก็จะเห็นพีคนะครับในกามาริเจนซึ่งเป็นตำแหน่งของอิมมูโนโกลบูลินที่เพิ่มขึ้นนะวัสเมียอาจจะเห็นรูรอลฟอร์เมชั่นได้ซึ่งสัมพันธ์กับhigh level of globulin นะครับแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าโรคอะไรแต่บางครั้งถ้าเกิด return to end state ของโรคก็จะมี plasma cell หลุดออกมาในกระแสเลือดได้ส่วน bone survey film นะครับจะมี typical finding ของเขาเรียกว่าเป็น punch out lesion ก็คือ lytic lesion ที่ไม่มี sclerotic border เลยนะก็จะเป็นตามจุดต่างๆที่ทำการ X-ray เช่น scalp film long bone spine ต่างๆแล้วก็ bone marrow ในคนไข้ MM ที่เข้าเกณฑ์ criteria ก็คือมี bone marrow plasma cell ที่มากกว่า 10% นะฮะลักษณะของ plasma cell ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น eccentric nucleus นะมี perennial halo แล้วก็ deep blue cytoplasm กลุ่มโรคหนึ่งนะครับก็คือ MPN หรือ myeloproliferative neoplasm จะแบ่งตามโครโมโซมที่เรียกว่า Philadelphia chromosome นะฮะถ้ามี Philadelphia chromosome ซึ่งเกิดจาก translocation ของโครโมโซม9กับ22ซึ่งเป็นยีน BCR-ABL นะฮะก็จะเป็นคนไข้ที่เรียกว่า CML นะครับมันจะมา present ด้วยม้ามโตมากมี leukocytosis with multi-state of myeloid differentiation นะครับแล้วก็ treatment of choice ในปัจจุบันก็คือการใช้ tyrosine kinase inhibitor เช่น imatinib ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ครับที่ไม่มีPhiladelphia chromosome ก็จะมี คนไข้อยู่3กลุ่มใหญ่คือ polycythemia vera essential thrombocytosis แล้วก็ myelofibrosis นะโดยมี driver mutation ที่สำคัญคือ JAK2 V67F mutation นะครับซึ่งพบใน PV สูงถึง 95% แล้วก็ ET กับ MF อยู่ประมาณละ 50% ก็คลินิคอลที่จะมาของ PV ก็คือ pancytosis นะครับก็คือเด่นเม็ดเลือดแดงสูงนะครับ ET ก็จะเด่นเฉพาะเกล็ดเลือดสูงเป็นหลัก MF ก็จะมีม้ามโตแต่ว่ามีไซโตพีเนียแล้วก็บัตเซเมียจะเห็นเป็นลักษณะของ leukoerythrobastosis สุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของ tumor lysis syndrome ซึ่งก็จะเกิดจาก tumor ที่แตกสลายอาจจะแตกเองหรือว่าอาจจะเกิดหลังจากการให้ยาเคมีบำบัดนะซึ่งก็เกิดของเสียต่างๆนะครับรีลีสออกมาจากเซลล์ของมะเร็งนะก็ทำให้มีการแปรปรวนของเมตาบอไลต์ต่างๆและสังเกตว่าทุกอิเล็กโทรไลต์นะครับยูรีโพแทสเซียมฟอสเฟตจะสูงหมดยกเว้นแคลเซียมที่เนี่ยตัวเดียวที่จะต่ำลงเพราะเกิดจากฟอสเฟตที่สูงนะครับจับกับแคลเซียมทำให้เกิดการอิมบาลานซ์ขึ้นมาซึ่งคลินิคอลซิมตอมก็จะมีอะคิวคิดนี่จูรี่อาริทเมียได้เพราะว่ามีไฮเปอร์เคลเมียร่วมกับไฮโปแคลซีเมียแล้วก็อาการของไฮโปแคลเซียมอย่างโจทย์ได้นะครับก็จะเห็นว่าสไลด์ไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็สามารถสแกนรับแอนเอาต่างๆไปนั่งรีวิวได้นะครับตาม QR code ที่ฉายอยู่ข้างบนนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ